ท่ามกลางการสู้กันมาโดยตลอดนะฮะเบอร์1เบอร์2นะ US China นะครับอินเดียประกาศศักดาครับว่าการประชุม G20 ครั้งนี้ที่สีจิ้นผิงจะไม่เข้าร่วมนะครับอาจจะส่งตัวแทนไปแทนเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการหักหน้าโมดีแต่โมดีไม่สนใจนะครับโมดีบอกเลยนะครับถึงเวลาเนี่ย G20 Summit นะ in New Delhi เนี่ยถึงเวลาแล้วนะครับนเรนทราโมดีนะครับตั้งใจที่จะ demonstrate นะครับจะแสดงให้ทั้งโลกเห็นนะครับ geopolitics go beyond US and China นี่นะฮะพับถ้าเอาแบบปัดประกาศหัวข่าวเท่ๆเลยนะก็คือนเรนทราโมดีเนี่ยประกาศกล้าวนะฮะพร้อมประกาศกล้องให้โลกรู้ว่าโลกเนี่ยโลกใบนี้ geopolitics ของโลกใบนี้ไม่ได้มีเพียงแค่อเมริกาและจีนนะเฟ้ยนะฮะประมาณนั้นยังมีอินเดียประมาณนี้แล้วก็กำลังจะบอกว่า a new global order นะเนี่ย world order กำลังจะเปลี่ยนไปแล้วคุณอย่าไปดูแค่จีนอินเดียไม่ได้นะนี่คนนี้ฮะอินเดียกำลังจะจีนกับอเมริกาไม่ได้นะนี่คนนี้คุณต้องดูอินเดียนะอินเดียกำลังจะมานะฮะก็ประมาณนั้นนะเรียกว่าจับตาตัว G20 ให้ดีนะฮะแล้วดูด้วยว่าอินเดียเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าใครเนี่ยเข้าไปทำธุรกิจในอินเดียเนี่ยผมไม่มีโอกาสหรอกนะฮะแต่ว่าผมก็มีการพูดคุยกับนักธุรกิจที่ก่อนหน้านี้ก็ไปทำในอินเดียประจำนะแล้วก็มีเพื่อนผมเนี่ยแล้วก็มีรุ่นพี่นะฮะ เข้าไปทำงานในอินเดียตั้ง20ปีแล้วเนี่ยก็ได้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดอินเดียเนี่ยมันก็ใหญ่จริงไม่เถียงนะแต่มันไม่หมูนะฮะคือความคิดของคนอินเดียเนี่ยจะมีความภูมิใจนะต้องบอกงี้เลยนะว่าภูมิใจในความเป็นอินเดียสูงมากๆนะฮะมากๆนะฮะแล้วก็การจะให้คนอินเดียเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่ออะไรบางอย่างมันไม่ได้นะมันแม่ทำไมต้องเปลี่ยนเราเป็นอย่างนี้เราก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะงั้นเราสังเกตเห็นว่าอินเดียมันจะถูกปิดออกจากโลกภายนอกอยู่หลายปีนะฮะในเรื่องของรถก็จะชอบแบบนี้นะคุณเห็นแท็กซี่อินเดียเนี่ยจะใช้แต่ไอตัวไอโฟกสวาเกนไอหลังไอรถเต่าอ่ะนะแล้วจริงๆนะสมัยก่อนเนี่ยไอโฟกที่มันยังอยู่ได้เนี่ยก็คือขายแต่อินเดียนะไอรถรุ่นนั้นอ่ะผลิตขายอินเดียอย่างเดียวไอรถเต่าในขณะที่ประเทศอื่นก็เลิกใช้ไปแล้วนะแต่แท็กซี่ที่อินเดียมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคือมันแล้วมันก็ต้องเป็นยี่ห้อนี้นะมันก็เลยเหมือนคล้ายๆกับว่าเวลาเขา perceive อะไรเนี่ยเขารับรู้มูลค่าของอะไรเนี่ยเขาอยู่ยาวนะแล้วเขาเปลี่ยนแปลงค่อนข้างยากนะแล้วเขามีความภูมิใจในความเป็นอินเดียสูงมากนะครับก็ปรับได้ไหมปรับไม่ได้ก็จะไม่ได้นะเวลาเขาเจรจาเขาจะค่อนข้างที่จะก็ฉันอินเดียฉันมีอย่างนี้เขาจะมีข้อดีของเขาเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนเรนทราโมดีเองเนี่ยก็จะเห็นเขาเรียกว่าอะไรเราจะเห็นภาพลักษณ์อะไรแบบนี้จากผู้นำอินเดียเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีความภูมิใจในตัวเองสูงแล้วก็ไปเจรจาการค้าต่างๆก่อนหน้านี้เราเห็นอะไรครับเราเห็นการบินไปคุยกันระหว่างใครฮะนี่ฮะไล่ไปเดี๋ยวรูปเลยนี่มาเราเห็นเรื่องของ Apple เนี่ยที่ก็มาเปิดที่อินเดียนะครับแล้วก็ไอ้มุมนี้ผมเห็นบ่อยนะฮะแล้วก็ทิมคุกก็มายืนที่ประตูด้วยนะก็เป็นการประกาศศักดาว่าเนี่ยฉันก็มีแล้วนะครับแล้วโปรดักชันนะ iPhone 10อะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะมาผลิตที่นี่แล้วนะมันเป็นทิศทางที่อินเดียน่าจับตามองมากหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับมันเป็นขาขึ้นของอินเดียจริงไหมนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมันจะขึ้นจริงขึ้นปลอมเนี่ยแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยก็ต้องมีขึ้นบ้างแหละนะว่า Apple ก็ move ไปแล้วเดี๋ยวจะมีบริษัทอื่นที่เป็นตัวไลน์ซัพพอร์ตรอบ Apple เนี่ยมันก็ต้องตามนะในเมื่อ Apple move เนี่ยมันก็ต้อง move ตามเขาฉลาดที่บินไปเจรจาแบบตรงพอยต์ไปเลยนะครับแล้วก็รู้ว่าทรัพยากรตัวเองเป็นใครนะครับอันนี้คือเมื่อครั้งไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะบินไปเจรจานะครับไปคุยกับคุณโจไบเดนแล้วก็คุยกับนักธุรกิจที่อเมริกานะก็ดึงเอาหลายๆคนมาเลยนะนั่งร่วมกันเลยนะเนี่ยทั้ง Apple Google Microsoft คือนั่งมาแต่ละคนคือบริษัทเป้าหมายทั้งนั้นนะกะดึงเข้าประเทศให้หมดนะฮะก็น่าจะสร้าง GDP ได้เยอะพอสมควรนะครับเราเห็นอีกขาหนึ่งที่อินเดียก็ไม่ทิ้งนะครับมีความสัมพันธ์กันทั้งโลกจริงๆนะครับไปสัมพันธ์กับอเมริกานะซื้อโดรนจากอเมริกาก็ไม่พอนะก็ยังมีความสัมพันธ์กับบริกส์นะฮะความสัมพันธ์กับรัสเซียซาอุดิอาระเบียแม้กระทั่งจีนเนี่ยถึงจะไม่โดยตรงแต่มันก็อยู่ในกลุ่มนี้นะก็เนียนๆไปเรื่อยนะอันนี้คือนึกว่ามีพยายามสานสัมพันธ์ทั้งโลกจริงๆนะครับเพื่อจะให้รู้ว่าอินเดียเนี่ยยังอยู่นะอินเดียยังอยู่นะครับแม้กระทั่งยุโรปเนี่ยแกก็ไม่ทิ้งนะแกก็มีการไปเยือนเอ็มมานูเอลมาครองนะฮะเนี่ยเห็นไหม
เราเห็นภาพการเดินเขาเรียกว่าอะไรเดินพาเลทออกนอกประเทศเยี่ยมเยียนชาวบ้านต้องไปทั่วเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการทูตเชิงรุกมากๆนะก็ดูเหมือนจะได้ผลนะช่วงนี้แล้วก็ G20 นะครั้งนี้อินเดียประกาศศักดานะว่ามันไม่ใช่แค่โลกนี้มันไม่ใช่แค่มีอเมริกาแล้วก็จีนนะเฟยมันยังมีอินเดียนะฮะเราดูประโยคการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีการต่างประเทศก็จะรู้นะครับเรามีคน 1.4 ล้านคนเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเราเนี่ย our nations of 1.4 billion นะผมอ่านแล้วมันอยู่แถวๆนี่แหละโทษทีนะเลื่อนไปเลื่อนมาบางทีอ่านแล้วก็จำไม่ได้อยู่ย่อหน้าไหนนะฮะ and we are the fifth largest economy นะเราเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ย we take a stand นะครับคือเราเนี่ยออกไปยืนอย่างภาคภูมินะฮะ say it confidently นะตะโกนออกไปด้วยความมั่นใจนะอะไรประมาณนี้เลยนะpeople accept it นะฮะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ยอมรับมันนะครับ but if you don't take a stand ถ้าคุณไม่ออกไปประกาศว่าตัวเองอะไรเขาเรียกว่าอะไรถ้าคุณไม่ออกไปยืนบนโลกแบบนี้ด้วยสองขาของคุณด้วยความมั่นใจแล้วก็ if you are hesitate ถ้าคุณแบบลังเลที่จะทำเช่นนั้นเนี่ย the world will push you to the corner นะครับและโลกก็จะดันคุณไปติดมุมนั่นเองนะกำลังจะบอกว่าไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายต้องออกไปสู้ต้องออกไปยืนต้องออกไปประกาศด้วยความมั่นใจว่าเราเก่งตรงไหนเราพร้อมตรงไหนนะครับเราถึงจะมีที่ยืนในโลกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ทำเช่นนั้นเราลังเลนะฮะเราก็จะถูกโลกเบียดไปติดมุมง่ายๆแค่นี้เอง อ่ะก็นี่ก็เป็นการออกมาพูดนะฮะของรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียสังเกตเห็นไหมผมถึงบอกไงว่าถ้าใครได้สัมผัสเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลอินเดียเนี่ยจะรู้เลยนะว่าเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจมากๆนะฮะทีนี้อ่ะผมก็เวลาพูดเนี่ยอันนี้ความเห็นส่วนตัวละไม่ค่อยจะก็ต้องวิเคราะห์นะคนเรามันไม่ได้มีอะไรเพอร์เฟกต์ไป 100% นะครับทีนี้ก็ต้องมาดูนะว่าอะไรที่ผมไม่ชอบอ่านอะไรที่มันข้างเดียวนะอะไรที่มันดูดีเกินไปมันก็จะดูดีเกินไปนะฮะมันจริงไหมที่อินเดียจะมีศักยภาพก้าวไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องบอกว่ามีนะฮะไม่ได้บอกว่าไม่มีนะครับแต่ว่าอะไรที่อินเดียคอนเซิร์นนะสำหรับผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องศาสนาเรื่องของการเหยียดเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะสำหรับผมเนี่ยประมาณ3เรื่องเนี่ยที่ถ้าอินเดียจะทำให้สำเร็จก็อีก3เรื่องนี้แหละที่ยังคงคุมเครืออยู่นะครับ1คืออินเดียนี่ก็ยังไม่ชัดเจนนะเรื่องพวกนี้นะเรื่องของการเหยียดนะฮะอินเดียเนี่ยนับถือศาสนาฮินดูกันเยอะนะครับแล้วก็มุสลิมที่อยู่ในอินเดียเนี่ยซึ่งเป็นคนหมู่น้อยเนี่ยก็โดนเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบคำถามนะไม่ว่าจะเป็นสิทธิเท่าเทียมผู้หญิงผู้ชายอะไรแบบนี้ถ้าอินเดียอยากจะก้าวขึ้นมาเป็น world order จริงๆนะแล้วก็ประกาศศักดาว่าตัวเองเป็นหนึ่งใน giant นะครับผมว่าเรื่องพวกนี้สำคัญแล้วล่ะนะอินเดียจะต้องกลับไปแก้เรื่องพวกนี้นะความเป็นประชาธิปไตยของอินเดียมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้คือการตั้งคำถามนะอันนี้เติมเองนะไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยก็ต้องไปให้ถึงนะครับแต่ว่าในสิ่งใดอินเดียเนี่ยมีการพูดถึง democracy นะครับการ transparency หรือความโปร่งใสตอนไปเยือนที่อเมริกาด้วยเช่นเดียวกันนะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตรงนั้นให้สูงมาตรฐานเนี่ยสูงยิ่งขึ้นก็รอดูกันต่อไปครับว่า world order มันจะเปลี่ยนไปตามที่บูมเบิร์กแล้วก็ประธานาธิบดีไม่ใช่นายกนะนายกอินเดียนะเนนทราโมดีเนี่ยตั้งใจไว้หรือเปล่านะฮะ